เจอช่วงมรสุมดราม่าซัดแบบเต็มๆจนต้องลุกไลฟ์ผ่านทาง TikTok แต่เช้าสำหรับแน็กชาวรีก็ได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์จีกามิน TikTok สาวเกิร์ลชาวเกาหลีที่เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่ฝ่ายหญิงบินกลับประเทศเกาหลีทำนองว่าตัวเองทักไปหาแต่อีกฝั่งไม่ตอบแชทแต่กลับไปไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆแล้วก็บอกว่าคิดถึงแน็กชาวรีจนถูกดราม่าว่ากามินการละครหรือที่มีบางช่วงบางตอนของการไลฟ์หนุ่มแน็กก็ได้เปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับกามินก็ยอมรับว่าแทบจะไม่ได้คุยกันเลยถ้าหากเป็นแบบนี้กลับมาทำงานด้วยกันก็คงจะไม่รอดถ้าหากหลังจากนี้จะกลับมาก็ต้องจริงใจ 100% เท่านั้นยังรัก 100% ไม่ได้เป็นคนลืมง่ายๆแต่ผมรู้สึกว่าทุกคนก็ต้องมีโอกาสเท่ากันผมไม่ได้คุยอะไรกันถ้าอยากจะแฟร์ออกมาคุยเลยเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็ไม่ชอบตัวผมเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบตัวผมอย่างเดียวไม่ชอบเขาด้วยซึ่งต่อมาก็ให้เรากลับมาทำงานกันจริงๆมันไปไม่รอดหรอกถ้าหากมันไปรอดก็คือว่าถ้าหากเป็นโอกาสที่ดีจริงจังตอนนี้เราก็คุยกันน้อยมากแทบจะไม่ได้คุยเลยถ้าหากมีโอกาสอยากจะทำงานจะเหลือแค่คนที่รับเราที่กลุ่มนั้นจริงๆเพราะว่ากลุ่มหนึ่งก็ถอดใจไปแล้วผมไม่ได้แคร์นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตัวของผมก็ต้องรับให้ได้ตัวเขาก็ต้องรับให้ได้ถ้าหากคน2คนอยากจะกลับมาก็ต้องจริงใจ 100% ผมก็ต้องได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมอยากจะรู้ผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่พวกคุณทางบ้านพวกคุณทำเหมือนเป็นผู้กำกับแทนผมผมบอกเลยว่าผู้กำกับเป็นแค่เบื้องต้นบางอย่างเท่านั้นแต่ผมก็ยังใช้หัวใจของผมเข้าไปเล่นเลยแล้วก็อาจจะผิดเกมเดียวด้วยที่ผมรู้เลยอะไรบางอย่างอยู่แล้วแต่ผมก็ตั้งใจว่าจะไม่เป็นไรเราก็ทำความรักให้มันดีที่สุดไม่เห็นต้องกลัวอย่างน้อยๆก็มีความสุขระหว่างทางแล้วถึงแม้ว่าระหว่างทางจะมีความทุกข์บ้างแต่ผมแย่ผมชอบเล่นกับความรู้สึกของตัวเองผมคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นจิตใต้สำนึกเป็นความแค้นส่วนตัวเป็นการแข่งขันที่สูงผมจะปรับ mindset ที่ถูกปลูกฝังมาได้ระยะยาวนานในหลายๆเรื่องแต่ก็ปรับไม่ได้ในหลายๆเรื่องแต่ผมก็เชื่อว่าอนาคตก็อาจจะปรับได้แต่ในสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตัวของผมถ้าหาก2คนจะยังไปต่อได้ในเมื่อเราเอาทุกอย่างมาคุยกันยิ่งกว่า reality show มันก็เป็น reality รักก็ต้องเอา2คนมายืนคุยกันนอกจากนี้บางช่วงนั้นหนุ่มแน็กก็ยังเผยเสียงสั่นว่าตัวเองโคตรเลวโคตรชั่วถ้าหากบ่นอะไรวันนี้ก็ขอให้ตกนรกไปเลยถ้าหากไม่ถูกใจก็เลิกติดตามกันไปเลยง่ายนิดเดียวเอง